โทรเองอ๋อไม่ทราบค่ะคือคนไม่ได้บอกในห้องพักนะคะซึ่งทางสน.เนี่ยเขาอยากจะรู้สาเหตุการเสียชีวิตนะคะทีก็เราก็มาถึงประมาณ15ก็แผนกันว่าจะมีการผ่าพิสูจน์ศพแต่ว่าเราได้รับการประสานงานจากผู้แทนในการนะคะว่าขอให้ระงับการพิสูจน์ศพก่อนเพื่อที่จะรอญาติทางของชาวแคนาดาเหตุการณ์แพทย์จริงคืออะไรที่ผ่านๆมาสถาบันนิติเวชไม่เคยที่จะพิสูจน์ไม่ได้นะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอะไรซึ่งเคสนี้คือทางสภ.กระบี่เนี่ยเขาขอแค่ว่าคนคือทางสถานทูตได้ประสานไปที่สภ.กระบี่แล้วกระบี่แจ้งมายังเราถูกต้องค่ะคือต้องเป็นต้นเรื่องไม่ได้ดีลกับนิติเวชเลยใช่ไหมคือดีลกับโทรศัพท์มาแจ้งแต่ว่าคือตรงที่ต้นเรื่องส่งมาไหมฮะว่ามีการเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรอ่านคร่าวๆครับดูจากเคสลักษณะการเอาเลือดออกแบบนี้ครับมันน่าจะมาจากไรมันอาจจะพิษหรือว่าโดนวางยาหรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าทางลิงก์นั้นก็ต้องตรวจละเอียดทีค่ะเมื่อตามหลักแล้วเป็นยาแก้ปวดซึ่งมากก็ต้องมากในระดับหนึ่งเลยถึงจะทำลายแต่ก็อาจจะไม่เฉียบพลันอย่างนี้ค่ะแคนาดาเนี่ยเคยติดต่อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผู้เสียชีวิตพาแคนาดาที่ของที่รามาหลายครั้งแล้วแล้วก็เขาชินกับทางโน้นนะครับซึ่งจริงๆเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็เชื่อถือการตรวจที่นี่เป็นจุดประสงค์ของญาติผู้ตายหรือว่าทางคุณครับที่ขอย้ายไปอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมยังไม่เจอญาตินะครับแต่ว่าทางสถานทูตติดต่อมาอย่างนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นความเป็นจริงของคนในบ่อนนี้คือเป็นการที่สถานทูตต่อแคนาดาเป็นตัวของญาติครับทางนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นจากพนักงานสอบสวนมากกว่านะครับเพราะว่าการที่สถานที่ไหนจะเป็นผู้ที่ทำการผ่าพิสูจน์ศพเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของโรงพักนะครับที่ว่าจะส่งไปที่ไหนก็ได้ที่ว่าเห็นว่ามีความเหมาะสมนะครับนะฮะก็ในเมื่อปกติเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาส่งมาที่ตำรวจเนี่ยเขาสะดวกนะครับต่างจังหวัดเขาก็ส่งมาที่ตำรวจแต่ว่าพอเขาประสานงานไปแล้วว่าเขาสะดวกที่จะส่งไปที่รามาศิริราชนะฮะจุฬาหรือว่าสงขลาขอนแก่นเชียงใหม่นะฮะหรือว่าที่ไหนก็ตามที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชของแพทยสภานะครับที่นั่นก็ถือว่ามีความเชื่อถือทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการควบคุมมาตรฐานด้วยทำขั้นตอนตามปกติอ่ะนะการปกติของการชันสูตรนะตามที่กฎหมายกำหนดนะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คงจะต้องใช้เวลาหน่อยว่าโปรไฟล์เนี่ยนะแล้วในส่วนของเราจะมีการเน้นในเรื่องของสารพิษที่มีการระบุเบื้องต้นใช่ไหมครับอ๋อปกติก็ต้องตรวจอยู่แล้วครับคือขั้นตอนสมบูรณ์ก็ต้องตรวจร่างกายทั่วไปนะตรวจหาร่องรอยอะไรต่างๆนะที่เกี่ยวข้องเพื่อหาเหตุตาย
รวจเลือดตรวจอะไรพวกนี้นะตรวจสารพิษตรวจชิ้นเนื้ออะไรต่างๆนะทุกอย่างครับคืออันนี้เป็นขั้นตอนตามปกติครับถึงจะบอกนำทางไปต่อที่อื่นได้ตอนนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะแต่ก็มั่นใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติที่ได้อ๋อแน่นอนแน่นอนเราทำตามมาตรฐานอยู่แล้วนะคืนนี้เราไม่ได้ดูว่าใครเป็นใครนะคือทุกรายแหละจะดำเนินการแบบนี้ทุกรายตอนนี้ว่าพูดตรงๆยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลยนะนำมาถึงไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นไม่มีปัญหานะเราต้องทำตามมาตรฐานวิชาการขอบคุณครับโอเค